พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานสารยุติธรรมในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดแผลคุมป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานสารยุติธรรมความสูง26ชั้นมีความกว้างขวางสง่างามผสมผสานองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย แสดงถึงการดำรงอยู่ขององค์กรตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันทั้งนำรูปแบบของดอกบัวไทยสื่อถึงความบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในแกนของอาคารแสดงถึงการคุ้มครองความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันเป็นภารกิจสำคัญของศาลยุติธรรมด้านหน้าอาคารมีแนวเสาขนาดใหญ่ประดับเรียงกันเหมือนอาคารศาลทั่วไป อันเป็นรูปแบบการเชื่อมโยงกับอาคารสารหลังอื่นบริเวณข้างเคียงกันตรงจุดเชื่อมการสัญจรชั้นล่างกับชั้นหนึ่งได้ออกแบบผนังประดับป้ายชื่ออาคารซึ่งเป็นลักษณะอาคารในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่ภายในอาคารชั้นหนึ่งมีส่วนที่เป็นลานกว้างเพื่อรองรับผู้ที่มาติดต่อราชการและใช้สอยอาคาร การออกแบบยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถหาทดแทนได้ในอนาคตโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน120คนสำนักงานสารยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุติธรรมเมื่อศาลได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540แล้วพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพุทธศักราช2543มีผลบังคับใช้จึงได้ก่อตั้งสำนักงานศาลยุติธรรมและเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2543 มีภารกิจสำคัญคือรับผิดชอบงานด้านธุรการของศาลยุติธรรมส่งเสริมงานตุลาการและงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพแต่เดิมสำนักงานศาลยุติธรรมใช้อาคารร่วมกับอาคารที่ทำการศาลอาญา และวันที่11มกราคม2567ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสร้างใหม่มีหน่วยงานสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมเข้าปฏิบัติงานจำนวน20สำนักกองเวลา16นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาที่มีผลงานในสาขาต่างๆเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในวงกว้างเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2566ตามลำดับดังนี้นางพลสร์วัฒนังกูลสาขามนุษยศาสตร์นางทิศนาแขมณีสาขาศึกษาศาสตร์ นายปริญญาจินดาประเสริฐสาขาวิศวกรรมศาสตร์นางเพญจิตศรีนพคุณสาขาวิศวกรรมศาสตร์นายจรานมหาธุมรัฐสาขาแพทยศาสตร์นายมานิตศรีสุรพานนท์สาขาแพทยศาสตร์นางสาวรังสินีโสธรวิทย์สาขาเกษตรศาสตร์นางพรทิพย์าเล็กเจริญสุขสาขาแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์เวลา17นาฬิกา20นาที พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คุณหญิงนัทิการวัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานชาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธัมภ์ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานการลาด,ดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาในโครงการสสทวท,ท,ท รวมใจเทิดเอกลัก,ลกษ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกตัญยูต่อแผ่นดินและประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกี 72, 28, ยรติ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567พร้อมคณะเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทกลับบังคมทุนรายงานการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567และทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เวลา17นาฬิกา38นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลโทนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทุละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน100ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำเริ่มลดลงประชาชนกลับเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและทำความสะอาดแต่ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีดินโคลนที่มากับน้ำเป็นจำนวนมากทับถมอยู่และขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือน ในการน,นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบจํานวน100ชุดให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสําหรับนําไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่ช่วยทุนแรงในการทําความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรที่สาธารณประโยชน์วัดถนนและสถานที่ราชการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว